สวัสดีครับสุทธิชัยไลฟ์วันนี้ผมพาไปที่ศรีสะเกษครับที่โรงเรียนบ้านโสนถนนตำบลโสนอำเภอขุขันบ้านสนอครับอ่านสนอเหรอบ้านสนอบ้านสนอตำบลสนออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งขณะนี้คุณครูเดชชาติพวงเกตกำลังดูสดกับผมที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรสวัสดีครับคุณเดชชาติครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยหยุ่นสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีเราสวัสดีสดจากโรงเรียนเลยนะครับสดจากใช่ครับสดจากโรงเรียนบ้านสนอครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงชาติร่วมกันครับผมอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวครับคุณครูเดชชาตินี่มีประวัติที่น่าสนใจมากเป็นคนเล่นโซเชียลมีเดียคนแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ตอนเล่น Twitter กี่ปีแล้วครับครูเดชชาติน่าจะเล่น Twitter มาน่าจะ 5-6 ปีแล้วครับใช่แล้วก็ตอนนี้ไปเป็นครูครับผมครับครูเดชชาตินี่น่าสนใจตรงที่ว่าอยู่กรุงเทพนี่อาชีพขณะช่วงแรกๆเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับใช่ครับแรกๆก็เข้าไปในกรุงเทพก็ไปทำงานโรงงานไม่กี่ปีแล้วก็ออกมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ครับก็10กว่าปีเลยครับในการขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับใช่ครับแล้วก็อยู่ยังไงไปยังไงถึงมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบ้านสนอนี่ครับกับก็ด้วยความที่เป็นคนที่สนใจภาษาอังกฤษนะครับก็เลยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วทีนี้ก็ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากการดูหนังฟังเพลงคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับก็เริ่มคุยกับฝรั่งต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาแท้ๆเหมือนอย่างเช่นพวก native speaker อะไรพวกนี้นะครับก็พอได้ภาษานะครับที่โรงเรียนบ้านสนอแห่งนี้นะครับเปิดรับสมัครนะครับใช้คำว่าวิทยากรสอนภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากไม่จำกัดนะครับไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูนะครับขอให้คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้สามารถสอนให้นักเรียนที่จะสนทนาในชีวิตประจำวันได้นะครับทางโรงเรียนประกาศสอบนะครับผมก็เลยมาร่วมสมัครสอบด้วยเป็นหนึ่งคนในนั้นนะครับก็ปรากฏว่าสอบแล้วทางโรงเรียนก็เรียกตัวมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเลยครับเยี่ยมเลยครับนี่คือการวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากนะครับจากวินมอเตอร์ไซค์แต่ความจริงก่อนจะมาเป็นครูนี่ได้ทุนไปเรียนปริญญาตรีหรือเปล่าครับใช่ครับได้ทุนเรียนปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าผมเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนรู้ต่างๆด้วยตัวเองทั้งนั้นก็เลยอยากจะสนับสนุนให้ได้มีวุฒิทางการศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดนะครับแล้วจบปริญญาตรีด้วยใช่ครับจบปริญญาตรีนะครับตอนนี้แล้วก็เลยก็สมัครมาสอนที่นี่เขาไม่เรียกว่าครูเขาเรียกวิทยากรนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าครูคุณก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางครูใช่ไหมครับแต่ผมไม่มีใช่ครับก็เลยต้องใช้คำว่าวิทยากรแต่ก็ทำหน้าที่เป็นครูสอนนั่นแหละครับแล้วก็บรรจุเป็นพนักงานเต็มเวลาเปล่าครับเป็นก็เต็มเวลานะครับก็สอนวันหนึ่งก็หลายคาบเหมือนคุณครูทั่วไปนะครับสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับครับอ๋อนี่โรงเรียนนี้มีนักเรียนสักเท่าไหร่ครับบ้านสนอนี่มีนักเรียน200กว่าคนนะครับครับเป็นโรงเรียนราชบาลใช่ครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับมีตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดี๋ยวผมจะให้คุณจุดสุทธิชัยหยุ่นดูภาพนะครับผมจากฝั่งทางด้านนี้นะครับได้เลยครับอยากให้ดูโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับที่ศรีสะเกษนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเราจะได้เห็นภาพของโรงเรียน มัธยมตั้งแต่ประถมถึงมัธยมของจังหวัดศรีสะเกษที่บ้านสนอครับ เรากำลังเตรียมที่จะร่วมกันเคารพธงชาติของชาววันนี้ที่โรงเรียนบ้านสนอนี่ครับจะได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าโรงเรียนต่างจังหวัดนี่บรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะคุยกับคุณครูเดชชาติว่าการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆศรีสะเกษนั้นเป็นอย่างไรเยาวชนมีความสนใจเรื่องภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนวิธีการสอนต้องปรับอย่างไรและก็ที่น่าสนใจมากก็คือว่าคุณครูเดชชาตินี่อดีตเป็นวินมอเตอร์ไซค์นี่ได้ฝึกฝนตัวเองเรื่องภาษาอังกฤษจนกระทั่งสามารถมาสอนเด็กๆนี่
ใช้วิธีการอย่างไรครับนี่ครับเป็นภาพสดๆจากโรงเรียนบ้านสนอที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษซึ่ง ก็คงจะเป็นหนึ่งในหลายๆโรงเรียนครับที่พยายามฝึกให้เด็กเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับเป็นบอกว่า8:30 นนี่เราจะเคารพธงเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาเหมือนกับโรงเรียนปกติทั่วไปครับครับ นี่ครับเดี๋ยวก็คงจะได้ยินนี่ก็จะมีวงดุริยางของโรงเรียนด้วยนะครับในการเชิญธงขึ้นสู่เสาครับคุณเดชชาติครับตรงนี้คือ เด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กของอำเภอกุขันใช่ครับร้องเพลงชาติแล้วครับเคารพธงชาติครับเคารพธงชาติด้วยกันครับผมจำบรรยากาศตอนเรียนหนังสือตอนเป็นเด็กประถมมัธยมได้อย่างดีเลยครับทุกเช้าเราจะเคารพธงชาติและจะมีครูใหญ่มาให้โอวาทพูดถึงเรื่องศีลธรรมความประพฤติที่ถูกต้องการทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยสังคมความดีความงามความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตจังหวัดนะครับบ้านสนอที่อำเภอขุขันศรีสะเกษตอนเช้าผมชวนคุณครูใหม่ครูเดชชาติซึ่งมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใหม่จากที่เคยเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่กรุงเทพครับ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจนกระทั่งได้ทุนการศึกษาและก็สามารถจะสอบได้มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กต่างจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษผมจะรู้ว่าชีวิตของครูสอนภาษาอังกฤษในต่างจังหวัดอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่จะได้คุยกับครูเดชและครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยครับเรียนประมาณ200คนในโรงเรียนบ้านเสนอแห่งนี้ครับมันโรงเรียนเล็กๆน่าสนใจว่ามาตรฐานการเรียนการสอนบรรยากาศการสอนเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือพื้นฐานของการปฏิรูปการศึกษาเลยครับว่าจะสำเร็จหรือไม่ครับท่านสุภิชัยยุนจะคุยกับท่านผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนไหมครับดีเลยครับท่านยืนอยู่ตรงนั้นนะครับดีเลยครับยืนอยู่ตรงนั้นนะครับครับผมคุยนะครับได้ครับเดี๋ยวให้เสร็จกิจกรรมตรงนี้ให้คุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนนะครับคุณสุนทรกุมรีจิตนะครับครับครับได้เลยครับเดี๋ยวนั่งคุยพร้อมกันเลยก็ได้ระหว่างกับครูเดชาติกับผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรครับวันนี้วันลูกเสือด้วยแต่งตัวลูกเสือด้วยนะครับครับครับวันนี้โรงเรียนเราจะมีกิจกรรมทุกวันพุธจะแต่งชุดลูกเสือนะครับทุกวันศุกร์จะแต่งชุดไทยนะครับด้วยผ้าพื้นบ้านนะครับโรงเรียนบ้านสโนว์แห่งนี้นะครับอ๋อครับอืมอืมครับลูกเสือสำรองคะแนนรับผ่านและการทำเรียนเป็นตามข้อเก้าลูกเสือสองข้อข้อสัญญาว่าท่านท่านจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระองค์ข้อจะยึดมั่นต้องเรียนจังหวัดเล็กๆอย่างนี้แหละครับเป็นกุญแจสำคัญว่าที่สุดว่าการปฏิรูปการศึกษาสำเร็จหรือไม่โอกาสในการจังหวัดทางใกล้จากของเด็กในเมืองไม่ว่าเราจะพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาที่กรุงเทพเพียงใดถ้าหากความพยายามนั้นไม่ลงมาในพื้นที่อย่างนี้ก็แปลว่าไม่สำเร็จครับนี่คือถ่ายทอดสดนะครับเพื่อเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศและกิจกรรมของเด็กโรงเรียนต่างจังหวัดแห่งนี้ที่โรงเรียนบ้านสโนตำบลสโนอำเภอขุขันศรีสะเกษครับเดี๋ยวให้คุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณสุภิชัยหยุ่นครับครับผมครับเดี๋ยวคุยกับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับใช่ครับเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะครับมากเลยที่ให้ทำกิจกรรมได้ครับเสียงอาจจะดังไปหน่อยถ้าจะหามุมหามุมที่เงียบหน่อยน่าจะคุยกันชัดเจนกว่านี้ไหมครับไหนครับลองหามุมที่เงียบกว่านี้หน่อยไหมครับจะได้คุยกันได้ชัดเจนกว่านี้ครับพอดีช่วงนี้ผมกำลังมีกิจกรรมต้องคุยหน้าเสาธงแป๊บขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับได้คุยหน้าเสาธงได้ครับกิจกรรมวันนี้ผมเดี๋ยวให้ได้กิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างวันลูกเสือใช่ไหมครับแต่งลูกเสือวันพุธใช่ไหมกิจกรรมเคารพธงชาติตามปกติของโรงเรียนนะครับมีกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งตอนนี้ยังไม่จบแล้วผมขออนุญาตให้กิจกรรมวันนี้สักครู่หนึ่งแล้วผมจะเรียนสายกับท่านได้ไหมครับครับคุณครับได้ครับได้ครับได้ครับครับครับสิ่งที่เรียนควรจะเตรียมมาโรงเรียนก็คือร่มแล้วก็เสื้อกันฝนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าฝนจะตกในตอนเราไปฟังเสียงไทยนะขณะตอนนี้พูดอยู่นี่ครับมาพร้อมกับฤดูฝนนี่พูดถึงฝนอยากจะฟังครับอยากจะฟังว่าคุณบอกกับเด็กๆว่ายังไงเขาจะเรียนเขาจ
ที่มาปรารถนาทำให้กับผู้ปกครองมาถึงบ้านก็ให้โรงเรียนรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดนะคะเพื่อการเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ให้ระวังสุขภาพตัวเองด้วยเห็นนักเรียนป่วยหลายคนได้จะสอบมาคาดแล้วนะระวังป่วยเพราะว่าหน้าฝนฝนตกกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำก็จะเล่นนะคะจะบอกว่าจะดีคิดอะไรก็ออกสอบก็สอบได้คะแนนดีนะคะค่ะวันนี้อากาศดีนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนพบปะกับท่านผู้อำนวยการนะคะต่อครับท่านผู้อำนวยการก็จะพูดครับวันนี้คุณครูภาษาอังกฤษก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับนักเรียนนะคะครับเดี๋ยวพบกับครูภาษาอังกฤษคนที่2ก่อนนะครับได้ครับได้ได้ครับเรามีครูภาษาอังกฤษนะครับครับดีเลยครับอยากจะฟังครับอยากจะฟังว่าวิธีการสื่อสารกับเด็กๆนะตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนไปจนถึงครูภาษาอังกฤษนั้นสื่อสารกันอย่างไรครับThank you, everyone. Very good. ดีมากเลยครับห่างไกลกรุงเทพเนี่ยคุณครูกระตือรือร้นเรื่องสอนภาษาต่างประเทศด้วยครับบรรยากาศอย่างนี้คนกรุงเทพคนในเมืองอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่านี่แหละคือหน่วยการศึกษาที่สำคัญเพราะว่าเป็นหน่วยการศึกษาต่างจังหวัดที่เราพูดกันถึงบ่อยๆว่าการปฏิรูปการศึกษาโอกาสจะสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นตัวอย่างของและถ้าเรานั่งฟังนั่งดูจะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นเป็นกิจกรรมที่บอกเราว่ามาตรฐานที่เราอยากจะสร้างให้โรงเรียนต่างจังหวัดดีขึ้นกว่านี้เป็นอย่างไรเราเห็นความกระตือรือร้นของผู้ใหญ่ผู้อำนวยการคุณครูทั้งเรื่องภาษาอังกฤษทั้งเรื่องการทำความดีทั้งศีลธรรมให้ฟังท่านผู้อำนวยการเกี่ยวกับเราความเป็นลูกเสือคืออะไรระเบียบความซื่อสัตย์อาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นจิตวิญญาณของอาสาสมัครเริ่มจากที่ลูกเสือนี่เลยนะครับเราได้รับประทานสิ่งด้วยรับประทานสิ่งด้วยแค่นี้เราถือฝันเดี๋ยวเขาก็ทำสิ่งแรกกับคุณครูลูกนะครับในช่วงนี้เป็นว่าของการฝึกซ้อมการรำที่จะไปร่วมกระบวนการเรียนภาษาวัดจากเด็กของเราเพราะนั้นช่วยกันตั้งใจฝึกซ้อมแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับผมอยากให้คนได้ดูได้สัมผัสเพราะว่าใครบางคนโดยนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับความเข้าใจว่าประเทศไทยเราไปถึงไหนFacebook Live นี่ทำให้การสามารถถึงอะไรสุดๆโรงเรียนในห้องไปโรงเรียนในชนบทปกติจะไม่เป็นข่าวในสื่อใดๆครับต้องสื่ออย่างนี้แหละครับที่จะให้เราได้เห็นในหลายสิ่งที่เราควรจะเห็นการที่เราจะสนใจต่อเรื่องดราม่าวันต่อวัน
ใครแต่งงานกับใครใครไม่ไปงานแต่งงานกับใครแต่ว่าจริงๆแล้วใจของประเทศนี่อยู่ที่การสร้างหรือสร้างคนอย่างที่ถ่ายทอดสดให้ดูขนาดนี้ชาติอาจารย์ครับชาติครับครับผมเดี๋ยวชาติจะคุยกับผมก่อนก็ได้โอเคครับครับมาทางนี้หน่อยก็ได้ครับผมครับครับคุณเดชชาติสอนเด็กภาษาอังกฤษนี่สอนชั้นไหนบ้างป.4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับอ๋อสอนวันละกี่ชั่วโมงครับภาษาอังกฤษนี่ถ้าเป็นวันศุกร์นี้ผมเต็มคาบเลยครับเช้า3ชั่วโมงเลยครับชั้นละเต็มตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงเลยครับแล้วก็รอบบ่ายอีก2ชั่วโมงนะครับสอนชั้นละ1ชั่วโมงครับชั้นละ1ชั่วโมงสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยแหละครับใช่ครับสอนเป็นการสนทนาโดยเฉพาะเลยครับเป็น basic english conversation ที่ใช้ในชีวิตประจำวันใน daily life ของเราเลยครับก็คือให้เขารู้จักอันดับแรกเขารู้จักทักทายให้เขารู้จักทักทายตั้งแต่เป็นทางการ good morning good afternoon good evening แล้วครับแล้วก็ hello hi พวกนี้ครับแล้วก็จนกระทั่งการแนะนำตัวเองแล้วก็การถามชื่อการตอบชื่อถามอายุไปเรื่อยๆครับทีละสเต็ปนะครับดีเลยครับดีเลยครับส่วนใหญ่นี่เด็กสนใจแค่ไหนครับครับอันนี้เป็นมาร์ชโรงเรียนสนอนะครับท่านพอแต่งเองเลยนะครับเหรอมาร์ชโรงเรียนสนอครับก็เป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านสนอเลยนะครับแล้วก็คัดจากเด็กๆตั้งแต่ชั้นป.4 เป็นต้นไปจนถึงป.3 นะครับเพื่อประเทศอ๋อมีทั้งดนตรีมีทั้งลูกเสือมีทั้งสอนภาษาอังกฤษใช่ครับนี่ครับเราจะส่งเสริมให้เด็กต่างจังหวัดได้เก่งอย่างไรเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเรามีผู้นำอย่างผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ามีความกระตือรือร้นมีความพยายามที่จะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับเด็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นโอกาสที่เด็กจะโตขึ้นมาพร้อมด้วยแรงบันดาลใจเพราะมากเพราะมากแสดงว่าผู้อำนวยการท่านนี้มีความสามารถหลายอย่างโอเคดีมากเลยครับดีมากเลยครับครับโอเคครับครับเป็นเพลงมาร์ชของโรงเรียนนี่นะครับต้องร้องทุกเช้าเลยนะครับดีเลยครับดีเลยครับการสอนนี่เราเน้นการสนทนาฉะนั้นเวลาใช่ครับแล้วก็การเขียนเขียนด้วยไหมครับผมที่ผมสอนเป็นการสนทนาโดยตรงนะครับคือเขาจะมีครูที่โรงเรียนนี่มีครูภาษาอังกฤษอยู่แล้ว2ท่านนะครับแล้วรับมาอีก2ท่านเพื่อเป็นการสอนการ conversation โดยเฉพาะเลยครับสอนให้พูดเลยครับดีมากเรื่องเขียนเรื่องอ่านนี่คุณครูทั้ง2ท่านก็รับหน้าที่ไปนะครับครับหน้าที่ของผมคือสอน conversation ครับดีมากเลยครับเพราะว่าปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษประเทศไทยตลอดคือเด็กเนี่ยจะพูดไม่เป็นเราจะเรียนแต่เฉพาะไวยากรณ์ grammar เป็นหลักฉะนั้นพอจะพูดเนี่ยก็ไม่กล้าพูดฉะนั้นการสอน conversation
จะช่วยทำให้เด็กมีความกล้าที่จะพูดขึ้นและเด็กใช่ครับเด็กมีความกล้าใช่ครับเด็กกล้าขึ้นไหมครับเด็กกล้าที่จะพูดมากขึ้นไหมครับก็เด็กกล้าที่จะพูดมากขึ้นครับเพราะว่าหลังจากที่ผมสังเกตดูที่ผมเข้ามาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการสนทนานะครับแล้วก็ลองทดสอบถามเขานะครับอย่างเช่นเราทักทายGood morning นักเรียนเขาก็กล้าพูด Good morning ตอบเราถามว่า How are you today เขาก็กล้าพูดนะครับ Am I thank you แล้วก็ถามต่อ What's your name เขาก็กล้าตอบนะครับ My name is ได้แล้วก็ถามอย่างเช่นถามเขาว่าเราก็สอนเขาไปก่อนแล้วมาถามว่า Where do you study เขาก็กล้าตอบนะครับI study at บ้านสนอสคู่อย่างนี้นะครับในการถามด้วยว่าคุณเรียนอยู่ชั้นไหน What year are you in นักเรียนเขาก็กล้าตอบนะครับ I am India คุณสุทธิชัยหยุ่นครับคุยกับท่านผอ.หน่อยไหมครับเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยครับได้ครับท่านผอ.สุนทรนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับท่านครับได้ขอจัดสายได้เลยครับได้เลยครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงมาร์ชที่ท่านผอ.แต่งเองเลยเหรอครับใช่ครับผมครับเพราะผมเป็นคนสุนทรีผมชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แต่ผมไม่ได้เรียนสายดนตรีนะผมไปเรียนสายครูปกศแล้วก็มาเป็นครูอยู่10ปีแล้วก็ขึ้นสู่บริหารแล้วก็เรียนเอกบริหารครับผมแต่ผมชอบทางด้านนี้ก็เล่นบ้างอะไรบ้างอ๋อเล่นดนตรีอะไรบ้างครับผมเล่นคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดเคยแต่ไม่แต่ก่อนก็เล่นช่วยงานชุมชนช่วยงานโรงเรียนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยตอนเป็นครูแล้วก็เป็นผู้บริหารก็ยังรับตามทำวงพัฒนาวงก็ได้ก็เป็นวงเล่นคอมโบครับแต่ว่าที่ตอนนี้ครับครับพออยู่มีโรงเรียนอยู่ขยายโอกาสก็พาไปทำเด็กทำวงดนตรีวงยุทธวัฒน์ที่ออกงานด้านกีฬาด้านนำพาเลทแล้วก็ไปทำวงต้องเป่าวงคอมโบไปประกวดแข่งขันนั้นก็เลยไปแข่งขันระดับภาคได้เหรียญทองระดับภาคอยู่สองรอบเขาอยู่โรงเรียนเดิมผมก็อยู่โรงเรียนเด็กถึง400แต่ผมต้องกลับมาอยู่โรงเรียนเด็ก168คนเพราะจะอยู่เด็กบ้านเกิดของตัวเองมันโรงเรียนมันเข้าสู่วิกฤตของศรัทธาที่เขาจะเข้าเด็กเข้าเมืองครับผมเลยต้องย้ายมาสกัดเด็กให้อยู่บ้านตัวเองไม่อยากให้โรงเรียนมาตัวเองนั้นต้องถูกควบรวมหรือถูกยุบตามนโยบายเดิมเพราะที่เขาจะเด็กต่ำกว่า120ก็จะยุบและควบรวมนะครับก็ไม่มีใครโอกาสตอนนี้ตัดสินใจหัดเยี่ยมเลยครับคือครูเนี่ยกลับมาเพื่อจะกู้โรงเรียนเล็กๆ ในบ้านเกิดของตัวเองครับครับผมแล้วก็มีเด็กเพิ่มขึ้นให้ทุกปีละ10คน10กว่าคนก็4ปีคือเข้าปีที่5เนี่ยเด็กเพิ่มขึ้นจากเด็ก160กว่ามาเป็นปีละ10ก็ได้200ที่เป็นละ238 238คือถ้าต่ำกว่าเท่าไหร่นะถึงจะถูกยุบรวม120หรอก่อนหน้านี้นะครับมีนโยบายที่จะควบรวมถ้าเด็กต่ำกว่า120จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า60นี่เขาจะยุบควบรวมครับครับแต่ตัวนี้น่าจะปลายตัวนี้ถูกท่าไปเพราะว่าทางสมรมครูสมาพันธ์ครูเองต่างได้ขอร้องทางรัฐบาลว่าโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ก็เป็นสถานที่ที่จะปลูกสร้างคนของชาติทรัพยากรสำคัญถึงแม้จะมีเด็กหนึ่งคนก็ต้องรัฐจะต้องเข้าไปดูแลที่ถึงป่าเขาทำนองภัยต่างๆก็ต้องเข้าไปดูไม่ใช่จะไปยุบเขาแล้วให้ลดผลเข้าไปสู่ในเมืองอะไรอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยจะให้เขารักบ้านเกิดรักวัดของเขารักโรงเรียนของเขารักชุมชนให้เขาช่วยกันพัฒนาผมคิดว่าผมเห็นแต่คณะลูกศิษย์ลูกหาที่เขาจบป.4เขาไปทำงานก่อสร้างแล้วก็ทำผ้าป่ามาพัฒนาโรงเรียนมาพัฒนาวัดผมก็ชื่นชมเขาผมเรียนปริญญาเอกผมเลยต้องกลับถอยตัวเองมาว่าเราต้องมาทำบ้านเกิดบ้างทำเท่าที่ทำ